ไปต่อกันที่เหตุรุมทําร้ายคําว่ารุมทาร้ายแปลว่าอีกฝ่ายหนึ่งน้อยอีกฝ่ายหนึ่งเยอะแน่นอนนะครับฝ่ายที่เยอะเนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่น5คนด้วยกันนะครับฝ่ายที่น้อยก็คือคนเดียวเป็นอาสาสมัครกู้ภัยนะครับคือทางตํารวจสอนอขนายาวเนี่ยได้จับกลุ่มวัยรุ่น5คนนี้นะไปฝากขังไว้ที่ศาลอาญามีนบุรีและศาลเยาวชนเรียบร้อยแล้วนะครับภายหลังจากที่เกิดเรื่องก็คือทางอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ย เขาเข้าไปทํางานาเข,า,เขาไปช่วยเหลือด้วยซ้ำช่วยเหลือเพื่อนเขาด้วยซ้ำนะครับก็คือเข้าไปช่วยผู้ก่อเหตุนะซึ่งถูกกระจกบาดนะครับแต่ว่ากลุ่มเพื่อนๆที่ดูอยู่บริเวณนั้นเนี่ย ไม่พอใจนะครับคือลักษณะบอกว่าช่วยช้านะครับจึงมีการลงมือรุมทําร้ายแล้วก็มีการทุบรถกู้ภยัยคันที่นําไปใช้ในการช่วยชีวิตเพื่อนนี่แหละนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพนักง,งานสอบสวนสอนอคณยาได้นําตัวผู้ก่อเหตุทั้ง5คนไปฝากขังที่ศารอาญามีนบุรีและสารเยาวชนและครอบครัวกลางมีนบุรีพร้อมทั้งเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภยัยที่ถูกทําร้ายและก็พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย เข้าไปให้ปากคําเพิ่มเติมคือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับในพื้นที่แขวงออกเงินเขตสายไหมในภูมิหนึ่งในผู้ต้องหาและเป็นผู้ที่ถูกกระจกบาดนะครับก็คือเป็นคนต้นเรื่องนะครับที่<ฆ>มีกระจกบาดนะครับคืออ้างว่ามีการร้องขอให้กู้ภัยเนี่ยพาตัวเองไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่าตัวเองเนี่ยเลือดไหลไม่หยุด แต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามที่ขอทําให้รุ่นน้องเกิดความโมโหก่อเหตุขึ้นแล้วก็มีการปฏิเสธด้วยนะว่าตัวเขาเองและเพื่อนเนี่ยไม่ได้มีการใช้ยาเสพติดครับด้านนายพิเชษอาสา,าสมัครผู้ภัยที่ถูกทําร้ายเนี่ยนะคะก็เข้าให้ปากคํากับพนักง,งานสอบสวนแล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บกระจกบาดข้อเท้าที่บ้านที่แขวงอองเงินเขตสายไหม ส่วนตัวเนเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใหญ่ก็เลยเดินทางไปคนเดียวทีนี้ระหว่างปฐมพยาบาลในภูมิที่ถูกกระจกบาดเนี่ยหันไปคุยกับเพื่อนแล้วก็พูดว่าอเอายามาดมหน่อยยาสักประเภทหนึ่งที่เป็นชื่อยาเสพติดาานะครับเอามาดมหน่อยอจึงเห็นว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยน่าจะมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะดูพฤติกรรมก็ผิดสังเกตตัวเองก็เลยตัดสินใจเข้าไปในรถแล้วก็วิทยุแจ้งให้ตำรวจสายตรวจไปในที่เกิดเหตุเพื่อมาช่วยสังเกตการ แต่ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไม่พอใจกลับคิดว่าทำไมไม่ไปส่งโรงพยาบาลก็เลยมารุมทำร้ายแล้วก็ทุบรถกู้ภัยค่ะทางนายพิเชษนะครับ<ม>ก็ได้เข้าไปแจ้งความเพิ่มเติมกับกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทั้ง5คนในข้อหาร่วมกันกักขังนวงเหนียวซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจก็ได้แจ้งข้อหากลุ่มผู้ก่อเหตุในข้อหาพยายามฆ่าทำให้เสียทรัพย์บุกรุกพกพาอาวุธมีด<ม>และแจ้งข้อหาในภูมิคนที่ถูกกระจกบาดเพิ่มเติมอีกนะครับก็คือครอบครองเคตามมนนะ มีรายงานด้วยนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเป็นลักษณะชุลมุนขึ้นมาอีกนะครับคือกลุ่มของเพื่อนเพื่อนอาสานะที่ไปรวมตัวกันที่สอนอันายาวนะครับเพราะว่าไม่พอใจนะเหตุเรียกว่าพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุทั้ง5คนจนตำรวจเองก็ต้องมาตรึงกําลังเอาไว้นะครับเพื่อระง,งับเหตุการณ์แล้วพากลุ่มผู้ก่อเหตุไปควบคุมที่ห้องขังนั่นเองครับ